สวัสดีค่ะวันนี้พบกับครัวแล้วแต่เอจ้ากับเมนูแกงป่ายอดมะพร้าวเมนูแกงป่าวันนี้มีทีเด็ดอยู่ตามมาดูกันนะคะว่าเอจะใส่อะไรลงไปในนั้นเราไปเลือกซื้อวัตถุดิบกันเลยค่ะค่ะตอนนี้เอก็ถึงเทสโก้ลอตัสแล้วนะคะเราเข้าไปเลือกซื้อของกันเลยค่ะถึงวัตถุดิบหลักของเราแล้วนะคะมารีโคโค่น้ำมะพร้าวแท้ 100% หวานแบบธรรมชาตินี่คือทีเด็ดนะคะที่จะทำให้แกงป่าของเรารสชาติกลมกล่อมหยิบกล่องเล็กไปด้วยเลยเผื่อไว้ทานนะชอบทานเวลาขับรถนะเราไปซื้อวัตถุดิบตัวต่อไปกันเลยค่ะค่ะตอนนี้เอกเลือกซื้อวัตถุดิบเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเข้าครัวกันเลยค่ะค่ะตอนนี้เราก็กลับมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วนะคะเราได้วัตถุดิบของแกงป่าไก่ยอดมะพร้าวอยู่ตรงหน้าเอแล้วนะคะงั้นเรามาเริ่มทำขั้นตอนแรกกันเลยค่ะเริ่มจากใส่น้ำมันพืชลงไปใช้ไฟอ่อนนะตามด้วยพริกแกงปริมาณมากน้อยคือตามชอบเลยผัดพริกแกงนะคะไม่ให้มันเกาะตัวเป็นก้อนนะแล้วก็ให้มีกลิ่นหอมออกมาขั้นตอนต่อไปเราจะเอาไก่ใส่ลงไปผัดเลยวันนี้เอ๋ใช้เป็นเนื้อสะโพกไก่ติดกระดูกนะคะผัดให้เนื้อไก่ด้านนอกพอสุกมาถึงวัตถุดิบทีเด็ดของเราน้ำมะพร้าวแท้ 100% มารีโคโค่น้ำมะพร้าวแท้จากธรรมชาตินะคะใส่ลงไปเลยครึ่งกล่องเอจะเคี่ยวน้ำมะพร้าวแท้นี้กับเนื้อไก่นะคะให้เนื้อไก่สุกจะให้ความหวานหอมและเนื้อไก่ก็จะนุ่มเคี่ยวประมาณ15นาทีนะคะจนเนื้อไก่สุกด้วยไฟอ่อนตอนนี้ก็10นาทีผ่านไปแล้วนะคะไก่เราก็เริ่มเปื่อยนุ่มแล้วแต่ว่าน้ำจะงวดแห้งลงเราก็ใส่น้ำมะพร้าวแท้ 100% นะคะตามารีโคโค่ที่เหลือให้หมดกล่องเลยนะคนให้ถึงก้นหม้ออีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เคี่ยวต่อรอให้เดือดอีกครั้งหนึ่งตอนนี้เราก็เคี่ยวไก่ได้ที่แล้วนะเอกจะใส่ถั่วฝักยาวนะคะต่อไปเราจะใส่ผักที่สุกยากลงไปก่อนนะคะถั่วฝักยาวสีเริ่มเข้มขึ้นแปลว่าเริ่มสุกแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ยอดมะพร้าวอ่อนนะคะยอดมะพร้าวกับเปลือกฝักยาวของเราก็สุกได้ที่แล้วนะคะเรามาปรุงรสกันนะคะเริ่มใส่จากน้ำปลาพอเริ่มเดือดอีกครั้งนะคะสุดท้ายคือใบกะเพราแล้วก็คนอย่างรวดเร็วพร้อมเสิร์ฟหอมมากตอนนี้อร่อยอ่ะละมุนมากหวานหอมกลมกล่อมมากๆเลยค่ะอันนี้คือทีเด็ดนะคะที่เราไม่ใส่น้ำเปล่าลงไปในสูตรตักเสิร์ฟกันเลยเสร็จแล้วนะคะสำหรับเมนูแกงป่าไก่ยอดมะพร้าวของเราที่มีทีเด็ดเป็นน้ำมะพร้าวแท้ 100% มารีโคโค่แฟนเพจอย่าลืมหาซื้อมาทำกันนะคะหาซื้อง่ายสะดวกตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปเอ๋รอตรวจกันบ้านแฟนเพจอยู่นะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย